นับสนุนโดย iMobile เพราะเราเข้าใจบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยผมเป็นคนไม่ทิ้งโอกาสผมค่อนข้างค้านแบบนี่ฝีมือเนี่ยไม่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าโอกาสมันอยู่ทุกที่คุณต้องลองเอาตัวเข้าไปตรงนั้นให้ได้ดังนั้นตอนนั้นพี่ก็อยู่ในสายบันเทิงสายแฟชั่นอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยชัดเจนพอสมควรตอนนั้นเริ่มรับตัวเองได้ยังฮะว่าเราเนี่ยคือช่างภาพรับแล้วสิรับแล้วสิรับตังค์เขาแล้วรับตังค์แล้วฮะเป็นอาชีพแล้วตอนนั้นถ้าคนเขาพูดในวงการเนี้ยว่าสไตล์การถ่ายรูปของพี่เนี่ยสไตล์ถ่ายรูปของพี่ตอนนั้นสไตล์ไม่ชัดเจนยังไม่ชัดใช่ไหมฮะเพราะยังไม่มีใครพูดถึงคิดว่าถ่ายโอเคคือจำได้ว่าผลงานไม่มีการพัฒนาคือเหมือนเราก็ตั้งใจในแต่ละงานนะแต่มันไม่ไปไหนเราก็ทำเต็มที่แล้วตอนนั้นชีวิตเราช่วงนั้นก็เบลอพอสมควรแล้วเพราะด้วยความที่ติดเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยคือเพื่อนจะไปเรียนภาษาใช่เรียนภาษา3เดือนขำๆแล้วก็โอเคไปอะไรก็ได้แล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องงานประจำที่ทำอยู่หรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่ลำบากใจที่สุดก็คือเข้าไปหาบก.แล้วบอกว่าผมไปแล้วนะแล้วก็ไปเกิดอะไรขึ้นครับก็ไปเรียนภาษาจริงๆคือไปช่วงที่แบบโอ้โห52บาทจำได้โคตรร้ายที่สุดนี่คือดอลลาร์นะใช่52บาทไปช่วงที่โหดสุดเลยค่าเทอมค่าพาร์ทเมนต์ก็หมดเทอมเดียวแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้ว3เดือนพี่กลับเลยป่ะครับไม่ได้กลับมันเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนชวนอยู่ต่อก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็อยู่ร้านอาหารไทยอยู่ในครัวคือพูดยังไม่ได้ก็อยู่ในครัวหั่นไก่สับผักล้างจานอะไรก็ทำไปเริ่มเห็นงานศิลปะประเภทใหม่งานถ่ายภาพอีกประเภทนึงจำได้ว่าซ่ามากครึ่งตังก็ไม่มีแล้วก็มีฟิล์มโพลารอยด์เนี่ยเป็นฟิล์มที่แพงพอสมควรกล่องนึงมี10ใบเราเก็บเงินได้เนี่ยเราก็จะซื้อกล่องนึงเวลาเดินไปกลับจากทำงานหรือเรียนหนังสือเนี่ยเราจะมีกล้องกับฟิล์มติดตัวตลอดเวลาเราก็จะดูไปเรื่อยๆดูทุกสิ่งอย่างคือถ้าเราไม่มั่นใจนะก็จะไม่ถ่ายบางทีเล็งขึ้นมาแล้วอ่ะตังค์นะตังค์คือเสิร์ฟอาหารชั่วโมงนึงได้ฟิล์มใบนึงหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เล็งแล้วเล็งอีกเล็งแล้วเล็งอีก10ใบที่พี่ว่านี่พี่ถ่ายอะไรบ้างครับมันเป็นภาพซ้อนเกิดจากเงากระจกคือถ้าเหมือนกระจกทุกบานอย่างเงี้ยมันจะมีเงาสะท้อนอยู่ผมก็จะไปจ้องทุกที่ทุกมุมที่มันมีเงาสะท้อนอยู่ว่ามันเกิดภาพอะไรบ้างผมเหมือนเด็กโรคจิตที่แบบมองหาถ้ำพิศวงเราก็สร้างงานตรงนั้นน่ะเป็นเดือนน่ะกว่าจะใช้ครบ10ใบภูมิใจมากภูมิใจมากแล้ว10ใบนี่แบบสวยทุกใบนะคือช่วงเวลาที่ไม่ได้เรียนช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยเราก็มีเวลาไปเดินแกลเลอรี่หรือมิวเซียมอะไรต่างๆมากมายพยายามศึกษาว่าเขาทำอะไรกันโชว์งานทำไมเมืองไทยไม่มีแกลเลอรี่ให้เห็นคือนี่เราเดินไปไหนมันก็เต็มไปหมดมีแบบผลงานศิลปะให้ดูไปหมดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นเมืองแห่งโอกาสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็มีความมั่นใจในแบบโพลารอยด์10ใบของเราเหลือเกินแล้วก็หิ้วไปเลยพี่ไปคุยกับเจ้าของแกลเลอรี่แล้วเป็นไงฮะคุยไม่รู้เรื่องเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่รู้เรื่องเขาก็เลยบอกว่าที่จำความได้นะเขาพูดไปนานมากเป็นครึ่งชั่วโมงจำไปแถวๆท้ายๆได้ว่าภาษาดีกว่านี้แล้วว่ากันไปเดี๋ยวไม่จบก็คอตกกลับบ้านคือครึ่งปีเราใช้ไปกับการถ่ายภาพแนวแบบไฟอาร์ตหรือแบบคือเชิงศิลปะคือเหมือนเราให้เวลาตรงนั้นไปครึ่งปีคราวนี้เราเริ่มคิดถึงงานแฟชั่นคือก็มีแบบข่าวลือหนาหูแล้วกันว่านิวยอร์กนี่คือแบบว่าเมืองเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือแบบว่าสุดยอดแห่งเมืองแฟชั่นเราก็คิ้วกระเป๋าไปนิวยอร์กเรามาติดตามเรื่องราวของคนที่ทำดีเพื่อสังคมในช่วง iSocial ครับช่วงiSocial ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นกเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้พ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิการทางสมองแม่นกมีลูกเป็นเด็กพิการทางสมองและแม่นกรู้สึกว่าในประเทศไทยไม่ค่อยจะมีโรงเรียนสำหรับเด็กพิการทางสมองหนักแม่นกก็เลยอยากสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิการทางสมองด้วยกันให้พ่อแม่ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้วนำวิชาความรู้เนี่ยกลับไปช่วยลูกที่บ้านด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนนะคะ
Working with people with a disability is something that both Cheryl and I are very passionate about. We believe in the rights of people with a disability, both for children and for adults. And in Australia, we do a lot of work to help people with a disability to get out into the community and to participate, be able to communicate with their families and people that they know. And so we work hard to bring that to Thailand.ก็ขอบคุณองค์กรคาร่านะคะเราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้กับเขาแม่นกก็อยากจะฝากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีกำลังใจแล้วคิดบวกให้มากๆการคิดบวกมันทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าแม่นกก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสแชร์ความรู้ดีๆให้พ่อแม่ที่มีลูกพิการด้วยกันการดูแลเด็กพิการทางสมองเนี่ยสิ่งสำคัญของเด็กๆคือครอบครัวลูกจะรอดได้พ่อแม่ต้องยอมรับความจริงว่าลูกเป็นเด็กพิการเพราะฉะนั้นเด็กจะดีได้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับครอบครัวมีความเข้าใจที่ถูกต้องแค่ไหนหัวใจสำคัญที่สุดก็คือครอบครัวนะคะจำได้ว่าไปโมเดลลิ่งแล้วเขาก็จะมีแบบพอร์ตโฟลิโอของเขาอยู่กลางห้องประชุมเปิดหน้าแรกไปเป็นเคสมอสหัวใจนี่แบบปึกไม่มีความมั่นใจเลยแล้วเหมือนหน้าด้านจะไปขอโมเดลระดับโลกไปถ่าย